ยุวชนหญิงไทยออกเดินทางลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกที่ฮังการีวันที่29 กรกฎาคม 2566เวลา 23:00 น.ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางส่งและให้กำลังใจวอลเลย์บอลยุวชนหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023ณเมืองโอซิเยกประเทศโครเอเชียและเมืองเซเกตประเทศฮังการีระหว่างวันที่1-10 สิงหาคม 2566ทีมยุวชนหญิงไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกจากการจบอันดับ4ศึกชิงแชมป์เอเชีย2022และยังได้ลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกเป็นสมัยที่8ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาแข่งขันปีเว้นปีอีกทั้งนี้ชิงแชมป์โลก2023เพิ่มทีมเข้าร่วมแข่งขันจากเดิม20ทีมมาเป็น24ทีมโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาอันดับ1-4ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทีมสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C จะแข่งขันกันที่เมืองเซเกตประเทศฮังการีรวมกับอิตาลีรองแชมป์เก่าบราซิลเปรูแคนาดาและบัลแกเรียโดยผลงานของทีมยุวชนไทยจบการแข่งขันในอันดับที่11จากทั้งหมด20ทีมเมื่อปี2021